สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะกับที่แรกที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลมาค่ะทุกคนค่ะที่เราคนไทยหลายคนรอคอยนะคะดิฉันอยากเห็นมากๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าหนูไม่ได้ดูในไลฟ์สดนี่มาดูย้อนหลังนะตอนตีห้ากว่าตีห้าสามสิบเก้านาทีอยากเห็นจริงๆล่ะว่าอุกอินเพชรบ้านแพงณวันนี้ได้มาลัยไปทั้งหมดเท่าไหร่เยอะมากขนาดไหนมาดูกันโอ้โหเทศกาลหมอลำจริงๆค่ะเพลงอะไรอ่ะเขาต้อง LED เข้าตรงนั้นเลยเหรอใช่ไหม LED จอตรงกลางเลยใช่ปะอื้อหือทุกคนมองไม่เห็นจริงๆอ่ะมองไม่เห็นจริงๆอ่ะคือมันไกลมากเลยอ่ะมองไม่เห็นจริงๆอ่ะทุกคนอยากเห็นน่ะอยากเห็นน่ะดิฉันไม่เห็นลูกเลยอ่ะมาแล้วสาวแม่ลูกสาวแม่เอ้ยชุดสวยมากปิดวงทีนี่สวยมากเลยเนาะแล้วเพลงนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยอ่ะโอ้ยมีหัวใจด้วยโอ้ยน่ารักอุ้ยตังหูพิเศษได้มาดูมาลัยกันค่ะทุกคนค่ะมาทุกคนขามาลัยรวมมาละโอ้โหโอ้โหใหญ่มากไหวไหมลูกคอไหวไหมลูก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 ใหญ่มากอ่ะยืนดีๆลูกยืนดีๆเอ๊ะจะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเอ๊ะบ้าอีหล่าดิพี่เอ๊ะไม่อยากดูอ่ะอยากรู้ทั้งหมดกี่ล้านน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปนั่งก็คือใส่ชุดสวยมาแป๊บเดียวก็คือมาลัยบังหมดอันนี้คือที่คล้องได้นะแล้วมีที่คล้องไม่ได้อีกเท่าไหร่ไหนดูสิมาอีกแล้วคือเอานั้นออกก่อนเอาแบงค์พันเมื่อกี้ออกก่อนมาอีกแล้วมาบ้านฮัก USA มาอีกแล้วนี่มาบ้านโฮมฮักน้องอิงมาอีกแล้วไปฮึซึสมังเยอะมากโบหลุดโบหลุดมาเดือดดีๆลูกเจอมาแล้วบ้านผมฮักบ้านแม่ฮัก USA มาด้วยฮึไม่เห็นก่อนมีหลายอันมากตอนนี้มาโอ้ยดอกไม้น่ารักมากพี่ดูดิก่อนนี้ก็คือยืนไม่ได้น้องก็คือยืนเฉยๆแล้วตอนเนี้ยไปไหนไม่ได้ตอนนี้คือแบบเยอะมากทุกคนยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมขาที่เราดูอีกแล้วนึงมาอีกแล้วยายแล้วมาอีกแล้วนี่โอ้โหอุ๊กอิงป่ะ
มาอีกลูกมาอีกลูกมากันให้รู้ไปเลยว่าโอ้โหใหญ่มากพี่กระโมพี่กระโมคือใครทำไมร่ำรวยขนาดนี้ทุกคนเยอะมากใหญ่มากคุณผู้ชมและมาอีกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่อ่ะโอ้โห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 คุณผู้ชมแบงค์พันคุณผู้ชมนี่แหละมาลัยเงินล้านคุณผู้ชมมาลัยเงินล้านคุณผู้ชมรวมกันแล้วเป็นล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมแล้วเป็นล้านโอ้โหโอ้โอ้พระ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 โอ้ละนะเฮ้ยตึงอ่ะนี่แหละมาแรงมันล้านน้องไม่ไหวแล้วน้องเจ็บคอถือไว้ลูกเออถือไว้ไม่เป็นไรนึกสู้ๆลูกฮึดเยอะมากและยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อีกมาลัยเงินล้านคุณผู้ชมเป็นล้านค่ะเขาบอกกันว่าปีนี้น่าจะเท่าปีที่แล้วน่าจะ3ล้านรวมกันได้นะคะกับนางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งวัยอายุ17ปีกับอุ๋งอิ๋งรัตนพรเพชรบ้านแพงค่ะโอ้โหมาลัยเงินล้านจริงๆเขาว่ากันว่า3ล้านอันนี้ไม่รู้จริงไหมน่าจะบนเวทีล้านหนึ่งออนไลน์ไอ้เป็นนึงนะบนเวทีล้านวัดโจให้อีกล้านไม่ใช่ของอันเนี้ยของพ่อกันชัยล้านหนึ่งของบัตโจอีกล้านมาลัยออนไลน์อีก1ล้านรวมกันน่าจะ3ล้านบาทค่ะวันปีนี้ค่ะปี2567อุ๋งอิ๋งธนพรเพชรบ้านแพงเฮ้ยทำไมมันไม่เรคคอร์ดหรอเรคคอร์ดอยู่เฮ้ยมาดูกันไม่ได้เฮ้ยเรคคอร์ดอยู่ปะเนี่ยทุกคนตึ๊ดทุกคนหนูไม่ได้เอาจอขึ้นอ่ะโอ้ยขอโทษไม่ได้เอาจอขึ้นไม่ได้เอาจอให้ทุกคนดูสวัสดีจ้าโอ้โห3ล้านบาทจริงๆจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เล่น3ล้านบาทThank you Secret ค่ะ3ล้านบาทค่ะ Thank you Secret ค่ะ3ล้านจริงๆคุณผู้ชม Why นี่อีกยังไม่หมดอันนี้ค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์อยู่ที่นี่แหละ1ล้านบาทไลฟ์สดพ่อกัญชัยเขาบอกว่าอันนี้1ล้านบาทเต็มFC พลังเงียบค่ะอีก1ล้านบาทน่าจะ3ล้านได้นี่ฉันเชื่อแล้วนี่ฉันเชื่อแล้วว่า3ล้านบาทปีนี้โอ้โหเยอะมากเยอะเป็นหมอลำเก็บวุฒิมอสามน้ำหัวใจที่มีทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยจริงๆคุณผู้ชมแฟนจากเด็กหญิงที่ออกฝันมาหลังห้างวันนี้เธอประสบความสำเร็จเอาค่ะได้ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับอุ๋งอิ๋งรัตนพรแบบสุดซึ้งน้องเป็นความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้เลยทำไมเราถึงรู้สึกดีได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะทุกคนนี่จะบอกว่า
ดิฉันไม่เคยดูการรับมอบมาลัยที่บนเวทีหมอลำในชีวิตเลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการดูนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อะคือเราเคยเห็นแบบแฟนคลับที่เป็นแบบติ่งไอดอลหรือว่าศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวงการหมอลำไทยที่เขาจะให้กันเยอะขนาดนี้เพราะไม่เคยดูคลิปแบบนี้เว้ยแกฉันอัศจรรย์มากฉันว่าอัศจรรย์มากแล้วฉันก็จะบอกกับทุกคนว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ฟ้ากำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเกิดสิ่งนี้ในผู้หญิงคนนี้เกิดมาให้เป็นความสุขให้กับผู้คนการที่บอโจหยิบเด็กคนนึงขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกปั้นให้เป็นศิลปินให้เป็นดาวค้างฟ้าหรือว่าให้เป็นคนที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้คนคนนั้นต้องมหัศจรรย์มากพอเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อแม่หรือว่าแฟนคลับมอบให้ณวันเนี้ยมันเป็นการการันตีความสำเร็จของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วว่าเราหลักคนกันไม่ผิดแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้คือความสุขของการที่เราเป็นแบบวัฒนธรรมแฟนดอมหรือวัฒนธรรมอุ๋งอิ๋งจริงๆดีใจค่ะที่มันเกิดกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมที่ใกล้ตัวเราขนาดนี้หมอลำนี่แหละค่ะลูกทุ่งนี่แหละค่ะที่จะพาคนไทยแล้วก็พาความเป็นไทยไปได้ไกลในระดับโลกขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณแทนทุกๆบาททุกสตางค์แทนน้องเลยที่ทำใหเราในฐานะที่เป็นแฟนคลับอีกหนึ่งคนก็รู้สึกมาสะใจมากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาบนประเทศไทยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตดิฉันว่าสาวรับแทนไม่มีวันเดินถอยหลังแล้วค่ะสาวรับแทนและอุ๋ยอัครพรมีแต่วันที่จะเดินไปข้างหน้าและเราจะเห็นแบบเนี้ยอีกเท่าทวีคูณเราจะเห็นมาลัยเงินล้านแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นในทุกปีแบบเท่าทวีคูณแล้วเมื่อไหร่ที่ถึงวันนั้นแล้วอะย้อนกลับมาดูคลิปนี้กันนะย้อนกลับมาดูคลิปที่ทุกคนได้มอบเงินไม่ว่าจะเป็น20บาท100บาท1,000บาท10,000บาท100,000บาทหรือว่า1ล้านบาทให้กับน้องอะทุกคนมีส่วนในความสำเร็จของเด็กผู้หญิงทั้งคนนี้ทั้งสิ้นถ้ามีอะไรที่เราจะบอกได้นอกจากความเจตนาดีจากเราโดยแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าขอบคุณที่เป็นความสุขให้กันและกันนะจนถึงวันนี้ปิดหมอนฤดูกาลหมอลำลงไปแล้วค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องเดินหน้าแล้วก็ทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้ดังขึ้นไปอีกเรื่อยๆดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอีกนะคะเดี๋ยวมีคลิปลงอีกเยอะๆเลยยังไงก็ฝากดูหลายๆคลิปเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายซีอิ๊วค่ะ